สวัสดีครับเมื่อวานผมทำวิดีโอโชว์ Smart Summon ของ Tesla Model 3นะและปัญหาเมื่อวานคือเราอยู่แบบว่ามันอยู่ใกล้ถนนและรถมันแบบว่ามันไม่อยากจะขับมันแบบว่ามันไม่ขับมันปฏิเสธเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ถนนแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่จอดรถห้างแบบที่ IKEA ไม่ใช่ห้างที่ร้าน IKEA ครับแล้วเป็นวันที่1ยันวาวันที่1มกราครับวันนี้เป็นวันหยุดก็ไม่มีรถไม่มีคนเลยเนี่ยก็ดีมากเราจะทดสอบอีกทีนึงนะตอนนี้ผมทำแบบว่าวิธีแบบว่าเราเหมือนกับว่าเราหลอกรถให้มันเวิร์กได้ขับไกลโอเคเพราะตอนนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นถนนสาธารณะมันสามารถที่จะขับได้มันจะยอมขับได้แล้วก็อีกปัญหาคือตอนเราใช้มือถือเนี่ยรถมันเข้มงวดมากเลยที่ยุโรปหมายว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่นี่นะแล้วเราจะสมันมันไม่ให้สมันเพราะว่าเราอยู่ไกลจากมันต้องอยู่ในเรนจ์ของบลูทูธก็ในเรนจ์ของบลูทูธนั้นมันสั้นมากนะแบบว่าเราคงต้องอยู่ประมาณนี้เหมือนที่คุณเห็นเมื่อวานนะครับก็มันก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรนอกจากตอนนี้ผมเจอวิธีก็มันก็มีคนอื่นยูทูบเบอร์คนอื่นด้วยที่แบบว่าทดลองเล่นดูว่าถ้าเราตั้งไว้อะแบบว่าเรามีอันนี้มือถืออีกอันหนึ่งโหลดเข้าไปในแอปแล้วก็คอนเนคแบบว่าบลูทูธเพราะว่าแอปของมอเตอร์3มันสามารถที่จะใช้แอปเป็นกุญแจรถได้ครับแล้วมันต้องการ Bluetooth connection ไม่รู้ทำไมมันกำลังหมุนนี่นะแต่ว่าคิดว่ามันใช่ phone key connected โอเคก็แปลว่ามันมีแบบว่ารถมันรู้ว่ามันมีกุญแจอยู่ใกล้ๆโอเคมันก็ยอมให้เราขับแล้วก็เมื่อวานผมไม่ได้ทดลองfeature ที่มันชื่อ come to me เราต้องเข้าไปใน navigation ไม่ใช่ใน autopilot แล้วก็เราต้องเปิด standby mode standby mode มันจะใช้ไฟฟ้ามากกว่าเดิมมันเขียนอันนี้ว่ามันจะแบบว่าเปิดเซนเซอร์กับกล้องกับอะไรแบบว่าพร้อมตลอดแล้วมันจะทำให้ summon มันเร็วขึ้นแต่ว่ามันจะใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นแล้วมันถ้าเราเปิดอันนี้อ่ะเราสามารถที่จะใช้ come to me ตอนนี้เราจะทดลองนะว่าตอนเราจะใช้ smart summon มันเป็นยังไงโอเคเราต้องออกจากรถก่อนโอเคตอนนี้เราจะเข้าไปใน summonอันนี้เราจะใช้ smart summon และเราจะดูตอนนี้ใช่เราเปิด satellite view เดี๋ยวนะเราจะให้มันขับไปแบบยากหน่อยนะเห็นไหมสมมติว่าเนี่ยเราอยู่นี่นะเราจะให้มันไปแบบเดินๆเราจะซูมออกไปนิดหน่อยจะได้เห็นว่าเป็นยังไงโอเคเนี่ยจะให้ดูนะว่าเราจะให้มันไปแบบขับไปแบบนี้ดีไหมยากหน่อยอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันก็จะวาดดูว่ามันจะต้องขับไปยังไงโอเคเราก็ต้องกดค้างกดไว้ถ้าเราปล่อยมันจะเบรกมันจะจอดเองตอนนี้มันเลือกเองนะรถมันเลือกเองว่ามันจะไปทางไหนแล้วมันใช้กล้องทุกอันกล้องข้างหน้ากล้องข้างหลังกล้องข้างๆแล้วก็เลือกว่ามันจะไปทางไหนแล้วมันก็ตอนเรากำลังขับเนี่ยมันก็จะโชว์ในแอปด้วยว่ามันไปที่ไหนบ้างเราน่าจะเช็คดูนะว่ามันไม่ได้แบบว่าไปชนใส่อะไรแล้วมันเฮ้ยแปลกนะเนี่ยมันขับไปข้างหน้าหยุดกลับมาข้างหลังหยุดเปิดไฟเลี้ยวงงอะไรโอ้แล้วก็จอดบอกว่าอ๋อมันหยุดเพราะว่าผมไปอยู่ข้างหน้ารถใช่มันไม่อยากจะมันเห็นว่ามีคนอยู่ข้างหน้ารถมันก็แบบว่าบอกว่ารอให้ข้างหน้ามันเคลียร์ตอนนี้มันก็เคลียร์แล้วเนี่ยมันก็ไปเลยกระจาย สุดยอดแล้วก็ปัญหาคือตอนนี้มันบอกว่า maximum distance has been traveled บอกว่ารถมันยังมีกำหนดว่ามันขับได้กี่เมตรกว่ามันจะหยุดอันนี้เป็นปัญหาแบบว่าที่ EU ที่ยุโรปเขามีลิมิตอันนี้ถ้าเป็นอเมริกามันไม่มีลิมิตอย่างนี้หรอกก็เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วนะถ้ามันแบบว่าไปถึงลิมิตนะเราแบบว่าสามารถที่จะมันบังคับมันไม่ได้แล้วใช้สมองนะมันก็มันติดอยู่ที่นั่นถ้าเราจะแบบว่า reset นั้นเราต้องเข้าไปในรถแล้วก็ต้องขับนิดหน่อยแค่ขับแบบว่า1เมตรก็ได้เพราะเราขับ
ี่ต่อยอย่างนี้แล้วก็จอดกด park ตอนนี้เรามีแบบมีโอกาส summon อีกทีหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้นะที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยนะเกี่ยวกับแอปอันนี้ว่ามันปกติเราจะไม่ทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราทำอย่างนี้มันแบบว่ากุญเหมือนกับว่ากุญแจรถอยู่ในรถมันไม่เซฟนะใครก็ได้ก็จะเปิดรถได้อะอันนี้ผมไม่รู้ทำไมมันมีปัญหานะมันเหมือนก็มันไม่อยากจะเปิดแอปไม่แน่ใจนะมันบ่นอะไรนิดหน่อยแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองอีกฟีเจอร์ที่มันชื่อ Come to me ก็ตอนนี้รถมันอยู่ที่โน่นนะเราพยายามให้มันยากหน่อยแล้วเราจะใช้ฟีเจอร์ Come to me โอเคก็จะกดนี้ค้างไว้มันก็เริ่มแล้วแล้วรถมันจะในเราจะเห็นในแอปมันจะวาดแผนที่ในแอปว่ามันเป็นยังไงมันแบบว่าโชว์ฟีดแบ็กให้เราได้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันก็จะขับมาทางนี้เลยโอ้ยขับบวยเหรอระวังโอ้โหเลิศมากโอ้ยเนี่ยผมขยับไปมันก็ขยับมาหาโอ้มันจะโอ้แล้วก็เนี่ยตอนนี้มันจอดเพราะว่ามันไปถึงลิมิตมันไม่ให้ขับไกลไปคิดว่ามันแบบว่าเขาให้อนุญาตขับ10เมตรมั้งหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะโอเคก็คิดว่าพอแล้วมั้งแบบว่าเทคโนโลยีของ Tesla Tesla ใช้แบบว่าเขาเรียก neural network มันเป็นแบบว่าคล้ายๆมันเป็นเกี่ยวกับ artificial intelligence AI แบบว่ารถทุกคันอ่ะมันจะอัปโหลดdata ไปหาเซิร์ฟเวอร์แล้วมันจะเหมือนกับว่ามันจะเรียนมันสอนเองเหมือนแบบว่าเหมือนคนเลยอ่ะใช่ไหมมันจะแบบว่าพัฒนาเองเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะ Tesla เนี่ย high tech มากเลยเขาก็ต้องการเวลาให้มันแบบว่าให้มันสอนแบบไม่ใช่สอนหรอกให้มันเรียนใช่มันจะต้องเรียนหรือว่าเราอาจจะสอนมันได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเทสลาเขาจะให้มันเรียนเองมันจะแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยปันไปเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้วันนี้มันดูแบบแปลกๆหน่อยใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวให้เวลานะให้มันแบบว่าใช้เวลาเยอะๆออโต้พายเลยกับวันนี้อ่ะมันก็จะดีมากเลยแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะดีกว่าคนนะครับเพราะว่ามันเห็นทั่วมันเห็นข้างหน้าข้างหลังข้างๆมันเห็นมากกว่าคนนะแล้วมันก็แบบว่าทำอะไรเร็วกว่าคนด้วยแบบว่าไม่ถึง1วินาทีมันก็ทำอะไรได้ตัดสินใจได้คนเราช้าใช่เราเหงาโอเคนั่นแค่นี้นะครับขอให้คุณมีประโยชน์นะดูนี่หรือว่าขอให้คุณว่ามันม่วนดีนะแล้วก็เราก็เจอกันใหม่นะโอเคบ๊ายบาย